คนกลุ่มใหญ่ในชุดเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วกรุงเทพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กระทั่งบางครั้งก็จะเห็นผู้สูงอายุหรือเด็กนะฮะก็จะให้ความสำคัญให้ความร่วมมือก็ตรงนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้เราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งจัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสาทั่วประเทศตั้งแต่ปีที่แล้วปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า4ล้านคนจิตอาสาทุกคนจะได้รับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสาซึ่งจิตอาสากลุ่มนี้ทุกคนพร้อมที่จะทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการปฏิบัติงานที่ทั่วโลกหันมาสนใจจิตอาสากลุ่มนี้มากที่สุดคือการระดมจิตอาสากว่า 4,000 คนต่อวันเพื่อเข้าไปประสานงานในด้านต่างๆระหว่างการเข้าช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดถ้ำ Cause the king inspiration if the government asked them they wouldn't do itสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆรวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนเมื่อวันที่4กันยายนพายุไต้ฝุ่นเชบีเข้าถล่มญี่ปุ่นหนักสุดในรอบ25ปีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10รายบาดเจ็บกว่า300คนรันเวย์และลานจอดเครื่องบินของสนามบินคันไซจมบาดาลระดับน้ำท่วมขังสูงถึง50เซนติเมตรต้องปิดสนามบินซ้ำคลื่นยังซัดเรือบรรทุกน้ำมันไปชนกับสะพานเชื่อมเมืองขาดโชคดีลูกเรือ11ชีวิตได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทางตะวันตกของญี่ปุ่นขณะนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเมื่อช่วงบ่าย 3:00 นเศษโกดังของบริษัทแปรรูปโลหะแห่งหนึ่งในจังหวัดชิงะถล่มทำให้พนักงานเสียชีวิต1คนส่วนในโอซาก้าเกิดเหตุชายสูงวัยอายุ70คนหนึ่งถูกพัดปลิวตกลงจากอพาร์ตเมนต์เสียชีวิตส่วนอีกคนถูกโกดังสินค้าถล่มทับเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีป้ายร้านปลิวไปกระแทกผู้คนบาดเจ็บอีกด้วยกระจกฝ้าเพดานล็อบบี้ที่สูงราว40เมตรในสถานีรถไฟเกียวโตแตกกระเด็นตกลงมาโดนผู้คนบาดเจ็บส่วนรถยนต์หลายร้อยคันที่จอดประมูลในลานจอดรถริมท่าเรือโกเบเกิดไฟลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุการไฟฟ้าคันไซระบุว่า4จังหวัดในบริเวณใกล้เคียงอาทิโอซาก้าและเกียวโตกว่า 1.6 ล้านครัวเรือนไฟฟ้าดับไต้ฝุ่นลูกนี้ไม่เพียงทำให้เที่ยวบินกว่า700เที่ยวต้องยกเลิกการสัญจรทางบกเป็นอัมพาตรถไฟความเร็วสูงชิงกันเซ็นต้องหยุดชะงักทั้งนี้เมื่อวันที่5กันยายนไต้ฝุ่นลูกนี้ได้ลดกำลังเป็นพายุไซโคลนแล้วเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาบริเวณชายฝั่งนานอ้าวเมืองอีหร่านเกิดเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต6รายต่อเนื่องมากสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าของวันที่4ทางการอีหร่านได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางแก้ไขพร้อมสั่งปิดหาดชั่วคราว10วันทางการอิหร่านได้สั่งปิดชายหาดเน่ผีเฟิร์นเหนียวลินและเซินมี่3แห่งชั่วคราวและต่อไปจะกำหนดระเบียบการจัดการชายหาดตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมสั่งระงับธุรกิจรถชายหาดที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยสมาพันธ์อนุรักษ์ระบบนิเวศหนานอ้าวประเมินว่าการปิดหาดชั่วคราวก็เพื่อจัดระเบียบไม่น่าจะกระทบการท่องเที่ยวเพราะผู้ที่เข้ามายึดพื้นที่ในหาดส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต